ับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเดือนที่แล้วได้เคยสัมภาษณ์กันไปครั้งหนึ่งนะครับความสัมภาษณ์ของผมกับน้องคิตตี้ยังเป็นเหมือนเดิมครับคือเราเป็นพี่น้องกันจริงๆครับผมแล้วอย่างภาพที่ออกมาไม่เป็นอย่างนั้นผมไปฮ่องกงพอดีกับน้องเขาพอดีคือเราสนิทกันจริงๆภาพที่เห็นเราดูสนิทกันจริงๆคือเราก็แบบคือเราสนิทกันอ่ะคือมันผมไม่อยากจะพูดมันเป็นอะไรกันมากไปกว่านั้นจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ยังไม่มีอะไรแบบนั้นแน่นอนผมขอเก็บเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องส่วนตัวก่อนเพราะผมไม่พร้อมที่จะพูดจริงๆว่าผมคบกับใครอะไรยังไงเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรแบบนั้นจะให้มาพูดนะครับผมคือความสัมพันธ์มันก็เป็นเหมือนพี่น้องที่สนิทกันเท่านั้นเองตอนนั้นไปกัน2คนมั้ยคะไม่ได้ไปกัน2คนครับคือผมทราบว่าเขาไปแล้วผมก็เลยตามไปครับใช่เราเป็นมือที่3ก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อะไรมากเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมก็อย่างที่พี่ๆก็ทราบกันไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมาพูดว่าความสัมพันธ์ของคนอื่นมันเป็นยังไงมันไม่ใช่สิทธิ์ของผมที่จะมาพูดอยู่แล้วผมก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เรื่องนี้ครับแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ใช่มือที่3ครับผมหลายคนค่ะมันมีผลกระทบกับเกมมั้ยคะว่ามันมีการจับไม้จับมือกันด้วยก็คุยก็แหมก็ต้องคุยแล้วก็เราก็ไม่อยากจะแบบว่าปิดบังอะไรคือผมไม่มีอะไรปิดบังจริงๆคือผมอยากให้พี่ๆแบบเชื่อใจผมว่าผมอ่ะมีอะไรจะมาบอกผมมาบอกแน่นอนความสัมพันธ์ผมเป็นยังไงกับใครผมมาบอกแน่นอนผมไม่อยากจะพูดอะไรคือถึงแม้ว่าเราจะคุยอะไรกันตอนเนี้ยแต่ถ้าอีกแบบอาทิตย์หน้าหรือ2อาทิตย์ข้างหน้าผมไม่ได้แบบเป็นแบบคุยกับเขาหรือใครก็ตามแล้วเนี่ยผมไม่อยากทําให้น้องเขาแบบเหมือนแบบเสียผมอยากให้เกียรติน้องครับผมไม่สามารถพูดได้ว่าเราคบกันเพราะว่าคือความจริงมันคือเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมคือขอไม่พูดอะไรเรื่องนี้ว่าศึกษาหรือไม่ศึกษาคือความสัมพันธ์ของผมและน้องคิตตี้คือเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วที่บอกถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงเลยผมจะแชร์ทุกอย่างในที่พื้นที่สาธารณะของผมแน่นอนนะตอนนี้ผมอยากให้เกียรติน้องเขาเพราะว่าผมไม่สามารถออกมาพูดได้ว่าเราเป็นอะไรมากไปกว่าเพื่อนพี่น้องกันจริงๆเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าอีกหน่อยมันเป็นน้อยมากกว่านั้นพี่ไม่ต้องห่วงเลยผมลงเป็นสแกมแน่นอนครับหลายคนก็จะถามเพื่อนรักหักเดียวโหดแล้วว่าพี่ต้าแบบไม่คือเราในกับพี่ต้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรคือเราก็แบบคือมันไม่มีอะไรต้องไม่มีใครต้องมาผิดใจอะไรกันเพราะว่าผมก็เชื่อพี่ต้าก็พูดไปแล้วคือเราไม่มีปัญหาอะไรกันเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรและก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับพี่เนี่ยไม่มีการเคลียร์ส่วนตัวกับพี่ต้าไหมครับไม่มีครับก็คือมันก็ต่างคนต่างรู้ว่าความจริงเป็นยังไงอย่างที่ผมพูดผมไม่สามารถบอกได้ว่าความสัมพันธ์กับพี่กับน้องของน้องคิตตี้เป็นยังไงผมก็ในฐานะคนนอกผมก็ต้องแบบอย่างเงี้ยแหละผมจะคุยผมไม่คุยมันก็เรื่องของผมคือผมขอให้แบบพี่ๆช่วยเคารพในความเป็นส่วนตัวของผมด้วยว่าผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นยังไงคือถ้าผมแบบครบแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วถ้าแบบอาทิตย์หน้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วคืออะไรคือน้องก็เสียผมคือทุกคนแบบมันไม่ควรจะแบบพูดอย่างนั้นผมขอแบบเคลียร์ก่อนชัดเจนก่อนผมบอกพี่ๆแน่นอนครับผมเลยมาแค่ข่าวมีผลกระทบกับด้านลบเราด้วยน้องด้วยผมไม่ค่อยสนใจด้านลบของผมนะแต่ผมสนใจด้านลบของน้องมากกว่าเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับผมก็ถ้าใครจะมองน้องใครก็ลบขอความกรุณาลบช่วยอย่ามองอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันจริงๆพี่น้องกันจริงๆครับมันสนิทกันจริงแต่ว่ายังไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับผมให้กำลังใจทำไมอ่ะให้กำลังใจนะคะเป็นผู้หญิงแล้วโดนก็คุยแต่ก็คือเราก็พยายามมองข้ามเรื่องนี้ไปเพราะว่าเราต่างคนก็มีงานผมก็งานเยอะมากงานทั่วมากๆจนแบบคือถ้าเอาเรื่องนี้มาเป็นเครียดอีกเรื่องหนึ่งมันไม่น่าจะดีผมก็เลยแบบไม่พูดเรื่องนี้กันดีกว่าคือพูดครั้งเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับว่าน้องค่อนข้างที่จะเครียดกับกระแสที่แบบว่าพอมีภาพออกมาจนต้องแบบว่าล็อกไอจีเป็นส่วนตัวเลยก็เขาก็คงอยากมีความเป็นส่วนตัวแหละเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้คนพูดไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจน้องเขาได้นะคือผมก็อยากมีความเป็นส่วนตัวนะจริงๆแล้วอ่ะคือผมก็คือเรื่องผมก็เข้าใจพี่ๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความสนใจเรื่องของผมหรือน้องคิตตี้ของพี่นาวินต้าอะไรเงี้ยคือถ้ามีอะไรอยากจะพูดถ้าผมจะเปิดตัวใครอะไรเงี้ยไม่เกินไม่นานอ่ะเดี๋ยวพี่ๆก็รู้เองครับแล้วคนที่เราคุยมีพี่คนเดียวไหมคะหรือว่ามีคนอื่นด้วยขอเก็บเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างที่บอกเพราะว่าถ้าผมพูดมากเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะแบบผิดใจกันไปหมดผมขอเก็บเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆขอให้พี่ๆช่วยผมหน่อยนะแต่นี่ร่วมงานกับพี่ต้าได้สนิทใจไหมคะสนิทก็ไม่มีอะไรครับก็พี่ต้ากับผมก็สนิทกันบ้านก็อยู่ใกล้กันคือทุกอย่างโอเคครับไม่มีใครมีปัญหาอะไรกับใครทั้งนั้นเลยครับมีแผนจะไปไหนด้วยกันอีกไหมคะไม่มีครับผม
ยอดวิวเพิ่มขึ้นอย่างหลังเพลงนี้ไปจะอะไรนะครับยอดวิวตามไปหาน้องเขาเลยหรือไงเขาไม่ถึงกับตั้งใจก็คือแบบพอดีว่างจากช่วงงานช่วงแบบคอนเสิร์ตช่วงถ่ายละครพอดีก็เลยก็ไปแล้วก็แบบรู้ว่าน้องเขาอยู่ไม่ได้นัดกันไปก็คือจะไปอะไรเงี้ยครับก็พี่ต้าพูดว่าอะไรล่ะใช่ไหมคือผมไม่สามารถออกมาพูดได้แล้วผมก็ยังจะไม่พูดด้วยว่าเขากับพี่ต้ากับน้องเขาเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ของผมจริงๆครับก็พี่ก็คงได้ยินไปหมดแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงครับพี่ต้ามีมาปรึกษาไหมคะพี่ต้ากับพี่ปีมาตลอดเนี่ยไม่ได้รู้มาตลอดครับก็คือไม่ได้ไปถามไปคุยกันเรื่องนั้นหรือว่าเราคุยกันเรื่องอื่นเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นเลยครับ